เพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆกดติดตามและกดกระดิ่งไว้สวัสดีครับนุนนทองคนสร้างงานครับคลิปนี้ก็มาชมการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องด้วยตนเองนะครับน้ำมันเครื่องที่ใช้ผมจะใช้15W40นะครับเนื่องจากรถเก่าแล้ว10กว่าปีแล้วก็จะมีไส้กรองนะครับใช้ปักแจเบอร์17แล้วก็ตัวนี้ก็เป็นโซ่นะครับถอดกรองแล้วก็มีถาดรองน้ำมันเครื่องเก่านะครับก็ต้องมันตรวจเช็คเรื่อยๆนะครับรถเกิน10ปีเนี่ยจะค่อนข้างกินน้ำมันเครื่องพอสมควรระยะเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องก็ 5,000 โล 10,000 กิโลก็แล้วแต่สภาพการใช้การของแต่ละคันแต่ละคนนะครับส่วนรถคันนี้เป็นรถผมเองนะครับไม่ค่อยได้ใช้งานก็เปลี่ยนถ่ายปีละ2ครั้งก็พอนะครับระยะทางในการวิ่งก็ประมาณปีละ 10,000 โลเศษๆนี่แหละครับระยะของน้ำมันเครื่องที่ปกติต้องอยู่ขีดนี้นะครับขีดที่2ของเหล็กวัดระดับถ้าอยู่ขีดล่างสุดเนี่ยถือว่าน้ำมันเครื่องน้อยมากนะครับซึ่งของผมนี่ก็อยู่ขีดต่ำสุดเลยครับก็ต้องทำการเปลี่ยนก่อนจะทำการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องนี่ก็ต้องมาวอร์มเครื่องอุ่นเครื่องก่อนนะครับเนื่องจากรถจอดนานเราต้องอุ่นเครื่องให้น้ำมันอุ่นๆก่อนเวลาไปเปลี่ยนถ่ายออกมันจะได้ไหลสะดวกแต่ถ้ารถวิ่งอยู่ประจำก็สามารถเปลี่ยนถ่ายได้เลยนี่นะครับก่อนจะคลายสกรูตัวถ่ายน้ำมันตัวล่างนะครับเราก็มาหมุนฝาน้ำมันตัวเติมก่อนเพื่อจะให้อากาศมันเข้าเวลาถ่ายน้ำมันจะได้ไหลสะดวกก็ต้องปิดไว้นิดนึงนะครับเอาไว้ประมาณนี้กันฝุ่นลงกันเศษอะไรลงในเครื่องยนต์เรานี่ก็เป็นน็อตถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับที่อ่างน้ำมันเครื่องอยู่ใกล้ๆล้อหน้าซ้ายของตัวรถนะครับก่อนจะทำการคลายสกรูนี่ก็ต้องมีถาดรองน้ำมันนะครับเราต้องเตรียมพร้อมหรือจะเป็นกะละมังก็ได้นะครับก็เป็นประแจบล็อกเบอร์17ก็เป็นเกียร์ปกตินะครับหมุนมาด้านซ้ายปกติเลยในการคลายสกรูออกทั่วๆไปเลยจากนั้นก็ปล่อยให้น้ำมันไหลออกจนหมดนะครับนี่นะครับสีของน้ำมันจะเห็นได้ว่าดำมากนะครับเพราะผมค่อนข้างจะไม่ได้เปลี่ยนบ่อยสักเท่าไหร่นะครับจากนั้นก็มาถอดกรองน้ำมันเครื่องเลยนะครับนี่ครับอุปกรณ์ที่ใช้โซ่นะครับในการถอดซึ่งจะไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่นะครับถ้าเป็นโซ่แต่ถ้าเป็นประเภทของมันแบบนี้จะถอดง่ายกว่านะครับในส่วนนี้ก็ต้องหาถาดใหญ่ๆมาลองหน่อยนะครับเนื่องจากมันจะกระเด็นหรือจะเป็นกะละมังใหญ่ๆก็ดีเลยในการลองน้ำมันเครื่องตรงไส้กรองตัวนี้นะครับในส่วนของไส้กรองนี่ก็จะอมน้ำมันไว้ครึ่งลิตรเลยทีเดียวนะครับเมื่อถอดกรองตัวเก่าออกเราก็เอาไส้กรองตัวใหม่นี่หมุนเข้าไปได้เลยไส้กรองน้ำมันเครื่องนี่ก็ต้องตรงรุ่นด้วยนะครับตัวนี้เป็น Isuzu D-Max ปี2008ในส่วนโอลิ่งของกองน้ำมันเครื่องนี่ห้ามหล่นหายนะครับถ้าหล่นหายเนี่ยโอกาสน้ำมันจะซึมออกนี่เยอะมากเมื่อเปลี่ยนไส้กรองใหม่เข้าไปแล้วสกรูตัวนี้จะเป็นสกรูถ่ายน้ำมันเครื่องหมุนเข้าให้แน่นซึ่งมันจะมีตัวแหวนอยู่นะครับห้ามหล่นหายก็หมุนเข้าด้วยประแจบล็อกเบอร์17ก่อนที่จะทำการเติมน้ำมันใหม่เข้าไป
เมื่อมุนสกรูตัวถ่ายน้ำมันเสร็จแล้วก็ตรวจเช็คความเรียบร้อยด้านล่างให้เสร็จสรรนะครับก่อนที่จะมาเติมน้ำมันใหม่เข้าไปก็ใช้กวยครับกวยเพื่อจะเติมน้ำมันใหม่เข้าไปน้ำมันที่ใช้ก็เป็นของปตท.ไดนามิกพรีเมียร์ 15W40 จำนวน6ลิตรแถมมา1ลิตรก็รวมๆแล้วก็เป็น7ลิตรที่จะเติมเข้าไปใหม่ครับเมื่อทำการเติมน้ำมันใหม่เสร็จแล้วก็ปิดฝาให้เรียบร้อยนะครับปิดฝาให้แน่นแล้วก็เช็ดทำความสะอาดจากนั้นเราก็ไปวอร์มเครื่องอุ่นเครื่องนะครับเพื่อให้น้ำมันมันไหลเข้าทุกชิ้นส่วนของภายในเครื่องยนต์เนื่องจากรถคันนี้ไม่ค่อยได้วิ่งนะครับรถจอดแต่ถ้าเป็นรถที่วิ่งปกติก็ไม่เป็นไรครับก็สามารถเอาออกวิ่งได้เลยก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยกับการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องด้วยตัวเองขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับชมเจอกันคลิปหน้าครับ